ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกที่พวกคุณออกมาคุณไม่ได้ทำเพื่อความถูกต้องคุณไม่ได้ทำเพื่อประชาชนคุณไม่ได้สังคมดีขึ้นแต่คุณทำเพื่อตัวคุณคุณทำตามกระแสคุณสร้างกระแสให้เป็นกระแสแล้วทำตามกระแสไปเท่านั้นหรือเปล่าจริงไม่ได้เพราะถ้าวันนี้บอสทั้งหลายนะบอสทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้โดนอายัดสมมุตินะครับทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้โดนอายัดคนที่อาจจะโดนหลอกจริงๆคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆอาจจะได้รับเงินคืนกลับไปแล้วด้วยซ้ำก็ได้ถูกต้องไหมแต่วันนี้คุณลองคิดดูนะผู้เสียหายทั้งหมดที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายมีทั้งกลุ่มเปราะบางและไม่ได้กลุ่มเปราะบางทั้งหมดถ้าวันนี้นะวันนี้นะครับ1คืออัยการไม่สามารถสั่งฟ้องได้หรืออัยการสั่งสอบฟ้องไปแล้วกดไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะให้กลุ่มคุณเป็นคนกลุ่มเปราะบางคุณโดนมาเพราะศาลตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกต้องไหมไม่ได้ทำความเสียหายคุณไม่ได้อะไรเลยนะถูกต้องไหมแต่วันนี้ถ้าเราจะดูกันจริงๆมันจะมี2กลุ่มไอ้กลุ่มที่เปราะบางจริงๆเสียหายจริงๆนะบริษัทก็เยียวยาไปเพราะมีการเฮ้ยปล่อยให้แม่ทีมไปหลอกมาอะไรถูกต้องไหมก็จ่ายไปส่วนไอ้คนที่ไม่ได้เสียหายจริงๆนะไม่ได้เสียหายจริงๆแต่คิดว่าตัวเองเสียหายเพราะตัวเองขายของไม่ได้แต่บางคนเนี่ยขายของได้ด้วยซ้ําแต่อยากเป็นผู้เสียหายเพราะอะไรครับแม่ทีมมาบอกเฮ้ยมึงมาลงทุนมึงมานี่นะครับอย่างงู้นอย่างงี้ก็เฮ้ยมึงมาแจ้งฟาร์มกันมึงมาแจ้งฟาร์มกันเดี๋ยวได้เงินคืนมึงมาแจ้งฟาร์มกันเดี๋ยวได้เงินคืนมึงมาแจ้งฟาร์มกันเดี๋ยวได้เงินคืนไอ้คนพวกนี้แหละที่จะทําให้คนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรแล้วคนกลุ่มพวกนี้เยอะด้วยคือของไอ้พวกหิวแสงเหล่านี้หรือเปล่าไอ้นักร้องเหล่านี้หรือเปล่าไอ้พวกที่ตบทรัพย์เหล่านี้หรือเปล่าเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้หรือเปล่าพอถ้าวันนี้เรียกมาเลยครับอ้าวคนไหนเฮ้ยมาชี้แจงโว้ยมันไอ้นี่จริงเว้ยอ้าวก็จ่ายคืนไปนะครับคนนี้นะครับกลุ่มเปราะบางจริงแต่สินค้าเหลือเท่านี้นะครับเอาสินค้าไป 250,000 แต่สินค้าเหลือ 100,000 ก็จ่าย 100,000 ถูกต้องไหมเพราะถามว่าแต่วันนี้ปัญหาไอ้คนที่ไปแจ้งมาเป็นผู้เสียหายทั้งหมดอ่ะมันเป็นผู้เสียหายจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเมื่อศาลตัดสินแล้วนะมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นครับเพราะคำถามคือวันนี้คุณแจ้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่ผมบอกเลยครับข้อไหนที่เข้าครับเจ้าหน้าที่ DNI นะครับไปแจ้งข้อหานะครับเจ้าหน้าที่ DNI ไปแจ้งข้อหาว่าไงบ้างที่เข้าข้อหาแชร์ลูกโซ่คืออะไรบ้าง1ก็คือผมเป็นดีลเลอร์ไปแนะนำคุณฟ้าเป็นดีลเลอร์แล้วผมได้แค่แนะนำเลย 2-30,000 บาทเข้าขายแชร์ลูกโซ่คำถามคือบริษัทดีไอคอนทำแบบนั้นใช่หรือเปล่าอันที่สองคืออะไรอันที่สองบอกว่าพฤติกรรมก็คือว่านะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือตัวแทนจ่ายเงินไปที่บริษัทพอจ่ายเงินไปที่บริษัทแล้วจะได้นะครับค่าคอมมิชชั่นนะผลตอบแทน 48% ใช่หรือเปล่านี่คือพฤติกรรมที่เอาไปแจ้งคำถามคือดิไอคอนทำแบบนี้ใช่หรือไม่คุณเป็นตัวแทนนะครับคุณซื้อสินค้าคุณจ่ายเงินโอนเงินให้บริษัทแล้วคุณได้ผลตอบแทน 48% จริงหรือไม่บริษัททำอย่างนั้นจริงหรือไม่บริษัทตอบบริษัทมีแผนการตลาดแบบนั้นจริงหรือไม่ไม่ค่ะถ้าไม่แล้วมันจะผิดแชร์ลูกโซ่ยังไงอ่ะนี่คือข้อเท็จจริงที่ DNI ไปแจ้งข้อหาว่าบริษัทดิไอคอนเข้าแชร์ลูกโซ่เพราะมีข้อเท็จจริงแบบนี้ดีลเลอร์ get dealer dealer get dealer ก็คือคุณเป็นดีลเลอร์ไปแนะนำดีลเลอร์คุณได้ค่าแนะนำซึ่งมัน
มันไม่ใช่แผนการตลาดของบริษัทดีไอคอนมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนนี้ DSI มันไปเอามาจากไหนก็เอามาจากไอ้พวกทนายหิวแสงไอ้พวกสื่อไอ้พวกคนที่ออกมาเนี่ยมากล่าวหาผมถึงได้บอกไงก็ในเมื่อวันนี้แค่ทนายนะทนายวิทูลไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็เอาเงื่อนไขว่าวันนี้นะครับ1ก็คือวันนี้ถ้าเปิด 200,000 คุณกล่าวหาว่าวันนี้ตัวแทนจ่ายเงินเข้าไปที่บริษัทได้สินค้ามาแล้วได้ค่าคอมมิชชั่น 48% คำถามคือก็เอาดิที่ว่าวันนี้คุณซื้อของ 2,500 คุณจ่ายเงินเข้าบริษัทบริษัทจ่ายสินค้าให้คุณรับเงินมาบริษัทเอาเงินไปทำอะไรครับเอาไปจ่ายค่าสินค้ากับโรงงานเอาไปจ่ายค่าการตลาดเอาไปจ่ายค่านู่นค่านี่เอาไปจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาดของบริษัทถามว่า 48% อาจจะใช่ 48% แต่ 48% คนเดียวหรือว่าคนนี้2บาทคนนี้3บาทคนนี้10บาทคนนี้5บาทคนนี้8ถูกต้องหรือเปล่าแค่เอาแผนการตลาดที่บริษัทดิไอคอนทำแล้วเอาไปแก้ก็จบแต่ถ้าเกิดว่าที่ DNI แจ้งข้อหา get dealer get dealer แล้วบริษัทดีไอคอนทำแบบนั้นจริงๆบริษัทดีไอคอนก็ผิดแชร์ลูกโซ่ครับถ้าวันนี้ผมเป็นดีลเลอร์จ่าย 250,000 ผมไปแนะนำนะครับคนที่เปิด 250,000 แล้วผมได้เลยผมไปแนะนำให้คนเปิด 250,000 ผมได้ 30,000 บาทแนะนำคนเปิด 250,000 ผมได้ 30,000 บาททุกครั้งเลยอันเนี้ยถ้าดีไอคอนจ่ายแบบนั้นนับจ่ายแบบนั้นดีไอคอนก็ผิดแชร์ลูกโซ่ครับเพราะ DSI แจ้งนะข้อหาแชร์ลูกโซ่เพราะมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องดูว่าแม่ทีมแนะนำแล้วได้อะไรคุณสุพันธ์ครับก็อย่างที่ผมอธิบายเนี่ยถามว่าแม่ทีมแนะนำเราได้อะไรเนี่ยนะครับแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ละเดือนครับมันกำหนดไม่ได้ครับและคำถามคือแม่ทีมแนะนำเราได้อะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่บริษัทขายตรงทั่วไปเวลาแม่ทีมแนะนำเขาก็ได้ค่าตอบแทนตามยอดขายของสินค้าใช่หรือเปล่าวันนี้ค่าบริษัทอื่นๆเขาเรียกค่าขยายธุรกิจมันคือค่าแนะนำไหมมันก็คือค่าแนะนำแหละแต่มันคือค่าขยายธุรกิจคำถามเลยเอาหลักง่ายๆนะวันนี้นะผมไม่ได้อยู่บริษัทดีไอคอนผมอยู่บริษัทขายไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัท A บริษัทหนึ่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผมเป็นตัวแทนนะครับผมเป็นตัวแทนแล้ววันเนี้ยผมก็ไปแนะนำตัวแทนให้มาเป็นตัวแทนเหมือนผมนะครับตัวแทนคนเนี้ยเขาซื้อสินค้านะครับของบริษัทเช่นนะครับผมได้แค่แนะนำจากการซื้อตู้เย็นนะครับ 1,000 บาทผิดเหรอขนาดผมไม่ได้เป็นตัวแทนผมแนะนำคนไปซื้อรถที่โชว์รูมหนึ่งที่เต็นท์รถหนึ่งเต็นท์รถบอกนี้บอกใครแนะนำคนมาซื้อรถเขามีให้ตั้งแต่คันละ 5,000 ถึง 15,000 อ้าวแล้วมันผิดเหรอถูกต้องไหมญาติผมก็เป็นถูกต้องครับเป็นเซลล์มันก็ไปขายนี่แหละครับที่คนไม่เข้าใจไงที่คนไม่เข้าใจแล้วก็ตีความไปเฮ้ยเป็นการชวนคนนี่มันคือการหลอกมันไม่ใช่ต้องดูว่าการที่วันนี้นะครับเขาไปชวนคนมาให้ซื้อสินค้าแล้วผลตอบแทนที่จ่ายไปเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมากน้อยแค่ไหนเช่นวันนี้สมมุตินะครับวันนี้
คุณ